ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่17กุมภาพันธ์2555นะคะเซรินเน็กวันนี้ก็น่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นในกรอบแคบนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็พักฐานไปประมาณ6จุดนะคะคิดว่าปัจจัยที่เข้ามาผลักดันก็น่าจะยังคงเป็นเซนติเมนต์ในเชิงบวกของการลงทุนส่วนใหญ่ในภูมิภาคในช่วงเช้าวันนี้นะคะดีดตัวขึ้นรับข่าวเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีกว่าคาดหลายตัวนะคะอาทิเช่นตัวจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกนะคะตัวดัชนีราคาผู้ผลิตตัวเลขเริ่มสร้างบ้านแล้วก็ในส่วนของดัชนีกิจกรรมภาคโรงงานในแถบมิดแอตแลนติกด้วยนะคะก็ดูเหมือนปัจจัยบวกดังกล่าวเนี่ยจะผลักดันการฟื้นตัวของดัชนีดาวโจนส์ได้ค่อนข้างดีนะคะปิดบวกขึ้นไป 123.13 จุดนะคะอยู่ที่ 12,904.08 จุดนะคะราคาน้ำมันดิบเช่นเดียวกันนะคะที่ไนเม็กซ์ปรับตัวเพิ่มขึ้น51เซนต์นะคะอันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของความกังวลใจที่มีต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่านนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องความคาดหวังเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงเรื่องมาตรการช่วยเหลือของกรีซในสัปดาห์หน้านะคะหลังจากที่มีการเลื่อนการตัดสินใจออกไปจากสัปดาห์นี้นะคะก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดีดตัวขึ้นทรงตัวเหนือระดับ102เหรียญต่อบาร์เรลนะคะตรงนี้น่าจะเป็นตัวสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดบ้านเราได้ดีนะคะโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มพลังงานนะคะในแง่ของประเด็นเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับหนี้ของกรีซเนี่ยก็คงต้องรอดูความชัดเจนในสัปดาห์หน้านะคะก็อาจจะมองทั้งเป็นส่วนที่เป็นข่าวบวกหรือว่าข่าวลบก็ได้นะคะในแง่ของภาพที่เป็นข่าวลบก็คงจะเป็นเรื่องของความไม่ชัดเจนมากนักของตัวประเด็นเรื่องของแนวโน้มหรือว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาในขณะที่ตัวสถาบันจ่ายดับเครดิตต่างๆอย่างก็จ้องที่จะปรับลดดับเครดิตนะคะของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวระดับประเทศนะคะหรือว่าในระดับของกลุ่มธนาคารหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์เองเนี่ยอย่างเช่นที่ Moody's ออกมาขู่ที่จะปรับลดดับเครดิตของแบงก์ชั้นนำหลายแห่งทั่วโลกนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในสหภาพยุโรปนะคะก็มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้นักลงทุนบางส่วนเนี่ยลังเลที่จะกลับเข้ามาในตลาดอย่างเต็มที่นะคะส่วนใหญ่เข้ามาในช่วงนี้ก็อยู่ในลักษณะของการเทรดดิ้งนะคะนักลงทุนอาจจะต้องมีความระมัดระวังในการติดตามข่าวสารค่อนข้างที่จะใกล้ชิดมากขึ้นนะคะสำหรับการลงทุนในช่วงนี้นะคะก็ยังมองว่าแนวโน้มอาจจะยังคงอยู่ในลักษณะของการฟื้นตัวได้ในกรอบแคบนะคะก็ยังคงเทรดดิ้งได้อยู่นะคะเก็งกำไรต่อในลักษณะขึ้นขายลงซื้อต่อไปนะคะอาจจะขยับพอร์ตในระหว่าง 50-75% นะคะตามโมเมนตัมในแต่ละวันนะคะซึ่งวันนี้ก็ค่อนข้างจะอีกไปในทางเชิงบวกนะคะเรามองกรอบการปรับขึ้นของเซตเนี่ยอาจจะจำกัดอยู่ที่1128ก่อนนะคะถัดไปเป็น1135นะคะก็ยังได้รับแรงหนุนจากเรื่องของแรงซื้อสุทธิต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาตินะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงตัวBWG สมมุติ Advanced Technology นะคะ TUF แล้วก็ปทสผเอาไว้นะคะทั้ง4ตัวปรับเข้ามาเพิ่มอีก1ตัววันนี้คือตัว Stake นะคะตัวนี้เรามองเก็งกำไรโครงการป้องกันน้ำท่วมที่ก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องที่พูดคุยกันในหน้าหนังสือพิมพ์ค่อนข้างเยอะนะคะก็อาจจะมีการเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มรับเหมาออกมานะคะในกลุ่มรับเหมาใหญ่เนี่ยเราก็ยังมอง Stakeดูดีที่สุดในแง่ของฐานะการเงินที่ค่อนข้างดีนะคะมีหนี้สินน้อยแล้วก็มีเงินสดค่อนข้างมากนะคะการเทรดณระดับราคาตรงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเทรดบน price to book ที่ต่ำกว่าในอดีตนะคะก็ยังพอจะมีอัพไซด์ให้เข้ามาเก็งกำไรได้นะคะ fair value มอง15บาทนะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองต้านที่14บาท60รับที่13บาท50นะคะคัทลอสที่13บาท20ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ